โปรเจกต์เนี่ยที่ว่าหัวใจเราเท่ากันชวนคนดูมาดูครับว่าเราจะทำยังไงให้เรามองคนพิการได้เหมือนคนทั่วๆไปสมมติเราอยากมีชื่อเสียงเขาก็อยากมีชื่อเสียงเราอยากมีแฟนมีความรักเขาก็สามารถมีความรักได้เราอยากเที่ยวชอบไปเดินเที่ยวเขาก็ชอบเดินเที่ยวได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการที่จะนำเรื่องราวดีๆของผู้รับทุนนำเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับและก็เช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของคนพิการที่หลายท่านรับชมอยู่นะครับอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตนะครับของคนพิการในประเภทต่างๆนั้นเขาดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรผมได้ดูตัวอย่างมาเบื้องต้นแล้วนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่าบางทีนะครับเรื่องของกำลังใจเรื่องสติปัญญาเนี่ยอย่าเรียกว่าพิการเลยนะครับบางทีถึงขั้นอัจฉริยะหรือเหนือกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ดูสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมีข้าวความจริงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโครงการวันนี้นะครับชื่อว่าโครงการหัวใจเราเท่ากันหัวหน้าโครงการคือคุณประสานอิงคนันนะครับเป็นหัวหน้าโครงการนะครับท่านอยู่ที่นี่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับประสานอิงคนันนะครับครับผมทำใกล้เสร็จแล้วนี่เกือบเสร็จแล้วครับเกือบจะครบโครงการแล้วครับครับก็คือเป็นการผลิตสารคดีใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกทางออนไลน์แล้วครับใช่ครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยว่าแต่ละตอนเราก็เหมือนกับมาประชาสัมพันธ์เลยว่าตอนที่1เป็นเรื่องอะไรนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยคนที่เล่าจุดเริ่มต้นก่อนก็แล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นว่าทำไมชื่อว่าหัวใจเราเท่ากันใช่ครับตอนเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราเริ่มต้นเรามองว่าเราดูว่าเวลาสื่อเนี่ยเวลาเริ่มต้นนำเสนอเรื่องคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่นำเสนออะไรบ้างเราก็ไปปรึกษากับที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านทำด้านงานด้านคนพิการเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเวลาเล่าเรื่องคนพิการนะครับจะเล่าว่าจะเล่ารู้สึกว่ามันจะมีความเป็นไอดอลเป็นไอคอนิกคือทำให้คนพิการยุ่งมีความพิเศษจนเกินไปจริงๆคนพิการเขาก็ไม่ได้ชอบนะครับที่จะไปบอกว่าทำให้เขาดูพิเศษจนเกินไปหรืออ่อนด้อยเกินไปหรืออ่อนด้อยจนเกินไปอีกอันนึงก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์แนวดิ่งครับเขาบอกว่าบางทีก็อาจจะมองคนพิการในเรื่องของการสงสารน่าสงสารสงเคราะห์อย่างเงี้ยซะมากกว่าใช่เขาไม่ต้องการเลยใช่ครับในขณะเดียวกันบางทีมุมของผู้พิการเองคนพิการเองก็อาจจะพูดถึงแต่เรื่องสิทธิ์อย่างเดียวแต่เราก็เลยคิดว่าพอเราไปดูตรงนี้เสร็จเมื่อกองทุนสื่อให้โอกาสเปิดพื้นที่ในการทำมีงบประมาณในการทำแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่เราจะทำให้มันช่วยคลี่คลายจุดตรงนี้ออกไปได้เราก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้แหละครับชื่อว่าหัวใจเราเท่ากันครับเราก็คือทั้งคนพิการคนไม่พิการนะครับก็คือเพื่อนมนุษย์เรานี่แหละใช่ครับเราชวนคนดูมาดูครับว่าเราจะทำยังไงให้เรามองคนพิการได้เหมือนคนทั่วๆไปเช่นเราอยากมีชื่อเสียงเขาก็อยากมีชื่อเสียงเขาก็อยากประสบความสำเร็จในงานเราอยากมีแฟนมีความรักเนี่ยฮะเขาก็สามารถมีความรักได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยากเที่ยวชอบไปเดินเที่ยวเขาก็ชอบเดินเที่ยวได้เพราะบางทีมุมเราอาจจะคิดว่าครับคนตาบอดคนตาบอดทำไมต้องเที่ยวอ่ะเที่ยวก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราตั้งชื่อว่าโปรเจกต์หัวใจเราเท่ากันเนี่ยมันจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยมองคนพิการได้มีความปกติธรรมดาเพราะว่าบางทีคนเราเจอคนพิการจะทำตัวไม่ถูกนะครับครับเราต้องทำตัวยังไงบ้างแต่เรารู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆเขาเหมือนเราเนี่ยแหละครับใช่ครับเรื่องมันก็เลยเล่าพัฒนามาว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะทำใหมองเห็นเขาเนี่ยเป็นคนปกติธรรมดาได้เหมือนเราครับคือเราตั้งโจทย์แบบนี้ก็คือว่าเราต้องการสร้างให้เกิดความเข้าใจใช่ครับนะครับซึ่งกันและกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันเนี่ยได้อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้องใช่ครับแล้วก็จะเกื้อกูลช่วยเหลือกันในแบบคนเท่ากันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่าแปลกนะว่าบางทีคนตาบอดอ่ะทำไมต้องเที่ยวใช่ครับซึ่งเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าการซึมซับกับสิ่งที่มันเป็นไอความงามบางทีเนี่ยนะมันเหมือนเขาเสพความงามไม่เหมือนกับเราสมมติเราบอกว่าเราต้องเห็นก่อนถึงจะสวยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเสพความสุขด้วยการได้ยินอย่างเคสที่เราไปทำเคสนึงน่าสนใจมากครับชื่อเป็นน้องผู้หญิงคนนึงชื่อกันโกะครับงานเขาก็น่าสนใจงานเขาบอกว่างานเขาทำหน้าที่เป็นบล็อกเกอร์เขียนรายการท่องเที่ยวนะครับคนก็สงสัยว่าเป็นคนตาบอดทำไมเป็นบล็อกเกอร์เขียนท่องเที่ยวได้เขาเขียนท่องเที่ยวเรื่องคนตาบอดอย่างเขาไปเดินเที่ยวเขาบอกไปเดินเขาไปเดินเที่ยวตลาดท่าพระจันทร์เนี่ยไปเดินเที่ยวผ่านร้านอาหารเยอะๆเขาบอกความสุขของเขาคือการได้กลิ่นใช่มันมีเสียงด้วยมันมีเสียงด้วยครับเสียงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเขาก็บอกว่าเขาเสพด้วยกันได้กลิ่นได้ยินอะไรอย่างนี้นะครับครับเขาบอกการประจนภัยของเขานี่คือการไปเดินอนุสาวรีย์ยังไงไม่ให้หลงครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยสำหรับเรานี่คนทั่วๆไปยังเดินแล้วหลงนะครับว่าแยกไหนเป็นแยกไหนแต่เขาบอกว่าอันนี้คือการประจนภัยของเขาคือความสนุกอันเรามาหนังตัวอย่างเลยว่าตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องอะไรครับตอนที่1เราตั้งชื่อว่าบริษัทไม่จำกัดนะครับเป็นเรื่องของบริษัท
รับทำความสะอาดซึ่งมีพนักงานที่ประจำอยู่ในบริษัทเนี่ย50 คนครับแต่ในนั้นจำนวนนั้นนะครับมี10 คนเนี่ยเป็นคนพิการอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเขาคนพิการที่ทำงานในนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนพิการทางด้านการเรียนรู้ด้านสมองเป็นคนออทิสติกครับก็เหตุผลก็เริ่มมาจากเจ้าของบริษัทครับมีลูกเป็นดาวซินโดรมแต่เขาค้นพบว่าเขาสามารถพัฒนาลูกเขาได้ทำไมเขาไม่สามารถพัฒนาคนอื่นๆได้ก็เริ่มต้นจากคนแรกครับรับเข้ามาทำงานแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆถ้าเราพูดง่ายๆ put the right man on the right job เนี่ยจะสามารถทำได้เขาก็เลยเอาคนพิการที่อยู่นี่นะฮะไปอยู่ในแผนกสโตร์ซึ่งทำหน้าที่จัดของก็คือจะจัดของให้คนออกไปทำความสะอาดนี่แหละครับจัดไม้กวาดจัดน้ำยาจัดผ้าอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าคนพิการที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่เนี่ยทำงานได้ดีมากคือจัดของได้ไม่ตกหล่นและที่สำคัญก็คือว่ามีวินัยตรงต่อเวลาไม่ลาไม่ขาดอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าคนที่บริหารจัดการนี่เขาบอกว่าบริหารจัดการแบบทีมฟุตบอลนะฮะถ้าเราค้นพบว่าเขามีศักยภาพอะไรแล้วเอาเขาไปอยู่ในที่ตรงนั้นจะปรากฏว่าเขาจะทำงานได้ดีโหนี่มันสุดยอดมากสุดยอดมากครับทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเองใช่ครับใช่ครับซึ่งพอเราเริ่มต้นปล่อยออกไปในยอดผู้ชมอันนี้ครับตอนนี้คนดูประมาณทั้ง2คลิปคนดูนี่รวมกันน่าจะเกือบ4 ล้านวิวแล้วนะครับว้าวแล้วก็ยอดเลยแชร์ยอดแชร์ก็ครับยอดแชร์แต่ละคลิปนี่ก็ตกประมาณเกือบ20,000 แชร์ครับมีแต่ละคลิปก็มีคอมเมนต์เป็น1,000 คอมเมนต์นะครับครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเราจะสะท้อนจากยอด engagement ยอดคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นได้นะครับว่ามุมมองคนดูเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูในเชิงเรื่องของสงเคราะห์นะแต่เขามองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความสามารถของคนครับคือเราเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียครับผมเผยแพร่ในเพจชื่อเพจว่าเพจมนุษย์ต่างวัยครับซึ่งก็มีคนติดตามอยู่มาเกือบ600,000 คนครับตอนที่2ครับตอนที่2คือตอนกันโกะครับที่เมื่อสักครู่ที่ผมเล่าไปก็คือไปเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวจุดประสงค์คือเราต้องการเล่าให้เห็นว่าจริงๆถ้าเราชอบเที่ยวคนตาบอดก็ชอบเที่ยวสิ่งนึงที่เราต้องการนำเสนอให้เห็นก็คือต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสพความสุขหรือการรับรู้เนี่ยความสุขของเราเนี่ยมันจริงๆอ่ะมันไม่ต่างกันหรอกพี่แนวเราเสพกันคนละแบบครับครับเขาก็จะไปเที่ยวตลาดไปเที่ยววัดไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นรายการใช่ครับ2ตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงผลตอบรับตอนนี้ทะลุผลตอบรับดีมากครับ 3-4 ล้านวิวไปแล้วใช่ครับใช่ครับจริงๆตอนแรกเราก็กังวลอยู่นะครับว่าเราขอทุนมาทำงานเรื่องคนพิการซึ่งปกติเป็นกลุ่มเปราะบางบางทีคนอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่ามันมีพื้นที่มันมีคนทำเรื่องคนพิการไม่ค่อยเยอะแล้วโอกาสในการทำน้อยแต่พอเรามาทำแล้วเรารู้สึกว่าเราจับเซนให้ได้รู้สึกได้ว่าเราไม่ได้นั่งดูคนพิการเหมือนสมัยก่อนเคยดูเงี้ยฮะเรานั่งดูเหมือนเราเห็นคนหนึ่งไปประจนภัยไปใช้ชีวิตเหมือนกันเงี้ยปรากฏว่าพอจับจุดลักษณะนี้ได้ปรากฏว่าคนตอบรับค่อนข้างดีมากครับครับตอนที่3เป็นเรื่องของผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ครับแต่ว่าเขาเป็นโรคบางอย่างฮะทำให้ตัวโค้งเดินไม่ได้ต้องนั่งวีลแชร์ครับแต่เป็นคนที่สนุกมากชอบไปประจนภัยครับไปเล่นผมไม่แน่ใจเรียกแฮงไกเดอร์หรอที่เป็นล่มที่ล่อนออกไปอย่างเงี้ยฮะร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อจำกัดครับที่จะไปทำสิ่งที่ชอบเลยใช่ครับแล้วก็ไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานชอบออกไปใช้ชีวิตไปผจญภัยในสิ่งที่เขาอยากทำนะครับอันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับสิ่งหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้ทุกคนล้วนอยากจะออกไปท้าทายฮะล้วนอยากจะออกไปจากข้อจำกัดในชีวิตหลายๆอย่างซึ่งจะพิการไม่พิการผมคิดว่าก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับครับฮะของเขานี่เขาจะมาทำหน้าที่บอกตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออกไปจากขีดจำกัดข้อจำกัดเดิมๆที่เรามีได้ครับไม่จำกัดไม่จำเป็นต้องอยู่คนนี้ใช่ไหมที่ว่ายน้ำเก่งด้วยเขาเคยดำน้ำเขาอาจจะว่ายน้ำไม่เก่งแต่เขาเป็นคนเขาเคยดำน้ำเป็นนักดำน้ำครับทดลองดำน้ำนี่ครับครับตอนที่4ครับตอนที่4นี่เป็นเรื่องของมิสเดฟครับเราไปตามเรื่องเบื้องหลังเวทีประกวดผู้นี้ก็คือนางงามหูหนวกนั่นแหละครับเหตุผลที่เราไปตามเนี่ยก็คือเหตุผลที่เราต้องการนำเสนอให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะหูดีหรือหูหนวกเนี่ยบางทีคุณก็ต้องการความสำเร็จคล้ายๆกันเราก็เลยพาไปดูครับว่าเวทีเนี่ยวิธีการจัดการบริหารของคนที่เป็นคนจัดการนะฮะเขาก็ทำเหมือนเวทีประกวดนางงามคนปกติทั่วไปเนี่ยนะประกวดจริงประกวดจริงครับก็มีตั้งแต่รอบแรกรอบชุดว่ายน้ำมีตั้งแต่การฝึกเดินมีตั้งแต่การมาสอบสัมภาษณ์มีตั้งแต่การอะไรนี้นะครับก็จะเหมือนกับการประกวดนางงามทั่วไปแต่ว่าทุกคนต้องที่เข้าประกวดต้องหูหนวกต้องหูหนวกครับต้องมีการความบกพร่องทางการได้ยินใช่ครับครับก็เป็นความพยายามของเขาในการที่จะจัดเวทีเพื่อเป็นพื้นที่ของเขาเองด้วยนะครับกับอีกส่วนนึงมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปรู้จักกับโลกของคนหูหนวกอย่างใกล้ชิดครับเพราะบางทีเราเจอคนหูหนวกใช่ไหมครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำตัวยังไงแต่บางทีเราเข้าไปพอเราไปทำเรื่องนี้เราจะเห็นว่าวิธีคิดหรือวิธีการเล่าออกมาเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นครับว่า
ในชีวิตประจำวันที่เขาจะเจอเนี่ยเขาเจออะไรบ้างครับเช่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับก็หน้าตาสะสวยนะครับถ้าอยู่บ้านก็ช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแต่ถามว่าด้วยความรู้สึกลึกๆเขาจะรู้สึกว่าแม่มันอยากออกไปใช้ชีวิตที่มันไกลกว่าร้านช่วยแม่ขายของอ่ะเขารู้สึกว่าเขามีความสามารถแต่ไม่มีทางไปอย่างนี้นะครับครับเขารู้สึกว่าเอ๊ะคุยกับใครก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะสื่อสารกันยากแต่การมีเวทีแบบเนี้ยมันช่วยทำให้เขารู้สึกว่าโลกมันไม่ได้แคบโลกมันได้ออกได้เขาได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของเขาครับตอนที่ห้าครับเป็นตอนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับนี่ก็น่ารักชื่อน้องที่ชื่อรถเมย์นี่ก็เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับก็คือว่าจะต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดแต่ว่าความน่ารักของเขาอย่างนึงก็คือว่าเหมือนโลกเขาก็พยายามขนขวายเรียนในการเรียนหนังสือนะครับเรียนจบปริญญาตรีจนเรียนจบปริญญาโทครับแต่ความน่ารักอย่างนึงก็คือว่าเขามีโลกใบเล็กๆของเขาครับคือเขาชอบดูการ์ตูนนะพอเขาชอบดูการ์ตูนเสร็จบังเอิญเหมือนกันตัวการ์ตูนในนั้นตัวนึงอ่ะเป็นตัวที่นั่งรถเข็นครับมันเขานั่งวีลแชร์เหมือนกันซึ่งจริงๆเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับตัวการ์ตูนที่นั่งวีลแชร์เขาก็รู้สึกว่ามันทำให้เขาคอนเน็กได้กับบรรดาแอนิเมะต่างๆเขาก็เลยพาตัวเองเนี่ยหลังจากชอบการ์ตูนแล้วก็เริ่มชอบคอสเพลย์ก็คือแต่งเรียนแบบตัวการ์ตูนแบบนี้แหละครับครับเพราะการแต่งตัวแบบเป็นตัวการ์ตูนมันก็เปิดโลกอีกโลกนึงครับมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าจากที่อยู่บ้านเขาก็สามารถที่จะไปร่วมงานคนอื่นได้นะฮะไปร่วมงานคอสเพลย์ที่บรรดาเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปร่วมมันก็เหมือนกับทำให้เราเห็นว่าเด็กผู้หญิงที่พิการอยู่บนรถเข็นมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยพอมาอยู่วันนึงเขาเจอสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอยากจะชอบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวแทนของโลกอีกใบนึงของเขาอะครับเขาสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยออกไปอยู่ในโลกที่กว้างขึ้นนะมีเพื่อนมีคนที่เข้ามารู้สึกว่ายอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับมากไปกว่านั้นเขาอาจจะได้สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือทำชุดคอสเพลย์ขายนะอาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพ่อแม่เขาหน่อยครับใช่ต้องมีทีมสนับสนุนใช่ครับตอนต่อไปเป็นเรื่องของนี่ครับคู่รักตาบอดครับที่เป็นคู่รักกันเขาตามหากันใช่ไหมใช่ที่เขาจีบกันผ่านออนไลน์ครับจำได้เขาจีบกันผ่านออนไลน์ก็คือเรื่องนี้ก็นำเสนอให้เห็นว่าใครๆก็อยากมีความรักทั้งนั้นนะฮะจริงๆเริ่มต้นจากผู้ชายครับมีจินตนาการว่าอยากมีแฟนตาดีแต่ในความเป็นจริงก็คือหาไม่ได้ก็เลยเริ่มจีบผู้หญิงครับจีบไปเรื่อยๆแล้วค่อยมารู้ว่าอ้าวคนที่เราจีบอยู่ก็ตาบอดนี่แล้วตอนหลังก็เริ่มคิดว่าจริงๆอยากมีแฟนผอมครับแต่พอคุยมาเอาผู้หญิงที่เราจีบนี่อ่านไม่ได้หอบผอมอย่างที่คิดพอจีบไปเรื่อยๆอ้าวเพิ่งมารู้อีกว่าผู้หญิงก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกมาแล้วคือทำให้เห็นว่าอู้จริงๆเรื่องความรักนี่ไม่ว่าใครก็คาดหวังได้ผิดหวังได้เหมือนกันนะแต่ที่สุดแล้วก็ทั้งคู่ก็มีชีวิตคู่อย่างน่ารักได้ครับครับครับทีมงานมีวิธีการในการที่จะไปค้นหาเคสแต่ละเคสพวกนี้ครบทั้ง8ตอนนี้ได้ยังไงครับผมว่าตอนแรกเราคุยกันก่อนครับเราใช้วิธีการตั้งก่อนเลยว่าเราจะทำเรื่องคนพิการในแบบที่ไม่ค่อยมีคนได้ทำกันคือถ้าบอกว่าเราไม่อยากจะได้คนพิการที่เอาขึ้นมาแล้วมาบิวให้เขามีความเป็นพิเศษให้มาเป็นไอดอลหรือเราก็ไม่อยากทำให้คนพิการนี้ดูน่าสงสารเราต้องการตีความหมายว่าคนพิการที่เราเลือกขึ้นมาทำเนี่ยเหมือนเราเมื่อคนอื่นเมื่อคนปกติไปดูแล้วเนี่ยจะคอนเน็กได้ในความเหมือนเราเช่นอย่างที่บอกฮะพอเห็นเขามีความรักได้เราก็จะรู้สึกได้ว่าความรักเขากับเราไม่ต่างกันเห็นเขามีความฝันเราก็จะทำให้เขาเห็นว่าอ๋อเขากับเรามีความฝันไม่ต่างกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าความรู้สึกแบบนี้พอเราหาเคสที่มีความรู้สึกแบบนี้ได้แล้วถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยคนดูก็จะรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เวลาเจอคนพิการไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำตัวไม่ถูกละมันเป็นเรื่องที่เราสามารถคอนเนคกันได้ครับครับส่วนตัวชอบตอนไหนที่สุดครับจริงผมชอบมาสองสามตอนนะครับผมชอบตอนบริษัทไม่จำกัดนี่ผมก็ชอบมากเพราะว่ามีความน่ารักนะครับตอนคู่รักตาบอดนี่ก็ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความน่ารักเห็นมันเห็นความปกติธรรมดาครับมาดูเสร็จเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดูคนตาบอดอยู่นะครับครับเราดูเสร็จแล้วรู้สึกว่าเราดูหนุ่มเราดูคู่รักคนหนึ่งกำลังจีบกันกำลังมีชีวิตครับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครับเป็นไงครับทำงานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยากไหมครับตอนแรกๆก็จะว่ายากนะครับแต่ผมมองว่าเพราะว่าแน่นอนว่าคนมาทำงานกองทุนก็จะต้องมีงานเรื่องงานเอกสารแต่ว่าผมว่าสิ่งนึงที่มันช่วยมากๆสำหรับคนที่อยากจะผลิตงานนะครับก็คือว่าผมว่ามันมีทั้งทุนและเรื่องโอกาสนะครับพูดง่ายๆคนที่อยากจะผลิตงานในแบบที่เราอยากทำเนี่ยทุกคนล้วนเจอปัญหาเดียวกันครับครับเจอปัญหาว่าไม่มีทุนไม่มีช่องทางขาดโอกาสในการทำครับผมว่าตัวกองทุนสื่อเนี่ยมาเติมตรงนี้ให้นะครับไม่งั้นถ้าสมมติว่าไม่มีทุนเนี่ยความฝันที่เราอยากจะทำอะไรหลายอย่างมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีกองทุนมาทำเราก็สามารถที่จะทำงานบางอย่างได้เพราะว่า
งานบางชิ้นนี่ต้องยอมรับนะครับว่าให้เราออกไปตะเวนหาทุนนี่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วคงไม่มีใครมาสนับสนุนเพราะบางทีมันไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลมากใช่ไหมครับผมว่ากองทุนสื่อมาเติมตรงนี้ครับเดิมเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานโครงการนี้แล้วหลังจากที่ทำโครงการนี้คือในช่วงทำโครงการก็แน่นอนว่าได้ใช้ชีวิตในการที่จะต้องติดต่อเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยทัศนะของเราเนี่ยต่อคนพิการเปลี่ยนไปไหมประสานรู้สึกว่าได้ค้นพบอะไรบางอย่างไหมใช่จริงๆผมคิดว่ามันทำให้เราได้มีโอกาสเข้าไปดูชีวิตเขาจริงๆใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเช่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าเรื่องการโกะเรื่องคนตาบอดต้องเที่ยวไปเนี่ยฮะบางทีผมว่าเราบางทีมันก็มีบางจุดนะที่เราอาจจะสงสัยเหมือนกับคนอื่นเช่นสมมติเขาบอกว่าเขาไปอยากจะดูหนังอย่างเงี้ยเราอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาดูยังไงผมว่าการทำรายงานเงี้ยมันช่วยเปิดโลกเราครับทำให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วนี่คนเรานี่มันไม่ต่างกันหรอกมันมีความคล้ายคลึงกันมากซึ่งผมว่ากรณีแบบนี้ฮะถ้าเราเอาความรู้สึกแบบนี้ไปจับกับทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องคนพิการอย่างเดียวนะครับไปจับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคิดต่างไม่เหมือนกันมีความต่างในเรื่องอื่นๆได้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าจุดพวกนี้นี่แหละนั่นทำให้เวลาเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาต่างกับเราไม่เหมือนกับเราในเชิงความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราจะอยู่ร่วมกันได้ครับมันจะยอมรับกันได้ครับตอนนี้โครงการก็ถือว่าปิดโครงการแล้วนะทำเสร็จแล้วเกือบจะปิดครับเสร็จแล้วรู้สึกภาคภูมิใจไหมครับแน่นอนครับแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่ามันดีมากตรงที่มันมีผลตอบรับที่ดีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำแล้วมันไม่มีผลตอบรับอยากทำในสิ่งที่อยากทำแต่ไปทำเสร็จแล้วผลตอบรับมันไม่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยเต็มแต่ว่าพอทำแล้วมันไปอยู่ในช่องทางที่ถูกมีผลตอบรับที่ดีแบบนี้นะครับผมรู้สึกอันนี้เนี่ยจะเติมเต็มคนทำมากครับก็ที่กองทุนดูเบื้องต้นก็คิดว่ามันน่าไปต่อยอดได้ครับแล้วก็โกอินเตอร์ได้นะต่อไปอาจจะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นภาษาที่เป็น ADCC อะไรพวกนี้ครับแต่นี่ตอนนี้พอเราทำไปแล้วมีผู้พิการดูเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าทำไมไม่มี AD นี่เราก็ส่งไปทำ AD ครับแล้วก็มี CC สำหรับคนพิการทางหูหนวกด้วยครับหวังว่าโครงการนี้น่าจะนำรายได้นะครับที่เป็นผลตอบแทนเมื่อไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะครับให้ทั้งผู้ผลิตเองและกองทุนเองเพราะเรามีสัญญาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะ62นี่แบ่ง50 50แล้วใช่ไหมครับครับจริงๆถ้าไปโกอินเตอร์ได้ขนาดนั้นก็ดีครับครับไปได้ครับไปได้ครับโอ้โหวันนี้คุยสนุกมากเลยขอบคุณมากครับผมน่าจะส่วนตัวน่าจะชอบเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับเราก็คิดว่าจะไปดูเต็มๆนะครับหลังจากเผยแพร่แล้วนะครับทั้งหมดนี้คือโครงการหัวใจเราเท่ากันนะครับวันนี้สนุกมากนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณประสานอิงคนันนะครับหัวหน้าโครงการเสียสละเวลามาเล่าเรื่องดีๆกับเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแนวคิดเรื่อง Universal Design หรือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์และสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะครับอย่างเท่าเทียมมันมีทฤษฎีมีองค์ความรู้เป็นอย่างไรเราไปฟังกันครับ Universal Design เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมการสร้างสถานที่และสิ่งของต่างๆเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะหลักการของ Universal Design มีดังนี้ Equitability การใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันการออกแบบที่ทุกคนจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันเช่นทางลงนอกจากบันไดแล้วควรจะมีทางลาดพื้นเรียบเสมอกันสำหรับรถเข็นและมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน Flexibility ความยืดหยุ่นในการใช้งานการออกแบบที่สามารถยืดหยุ่นในการใช้งานได้ดีเช่นการใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเพื่อสะดวกในการปรับเปลี่ยนในกรณีที่ต้องการพื้นที่ว่างทำกิจกรรมภายในบ้าน Simple and Intuitive ใช้งานง่ายการออกแบบนั้นต้องง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ความรู้ทักษะทางภาษาหรือต้องพยายามมากขณะใช้งาน Perceptible Information ข้อมูลชัดเจนเข้าใจง่ายการออกแบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายตัวอย่างเช่นมีการติดป้ายหรือสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุ Tolerance for Error ลดความผิดพลาด
การออกแบบช่วยลดอันตรายและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการติดตั้งราวจับกันลื่นในห้องน้ำเพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวเวลาที่จะลุกขึ้นหรือหมุนตัวได้สะดวก Low Physical Effort การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพหลักการออกแบบนี้คือหลักที่เน้นให้ผู้ใช้งานลดการออกแรงมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แม้มีพลังงานร่างกายอย่างจำกัดตัวอย่างเช่นประตูอัตโนมัติหรือระบบสแกนนิ้วเพื่อเปิดประตูได้โดยง่าย Size and Space มีพื้นที่ในการใช้งานที่เหมาะสมการจัดการพื้นที่ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมไม่มีสิ่งกีดขวางรองรับการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว Universal Design หลักการออกแบบเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันโดยไม่มีขีดจำกัดทางกายภาพและภาษามากขวางกันซีรีส์ The Comment ทุกความคิดเห็นมีค่าซึ่งออกอากาศจบไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ GMM TV YouTube และเว็บไซต์เว็บเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับซีรีส์ The Commentsทุกความคิดเห็นมีค่าโครงการนิ้วคม Stop Cyber Bullying โครงการที่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้เพื่อให้ตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์และเข้าใจถึงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทุกเพศทุกวัยซึ่งทำให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถทำร้ายจิตใจคนได้เช่นกันนำแสดงโดยนิวทิติภูมิรับบทขันอ้ายสลัญชนารับบทพระแพงทอยปฐมพงศ์รับบทครูพัฒน์ไซซีอภิชยารับบทแนนฟิล์มรัชานันรับบทตูนและเจนนี่ปานันรับบทจีน่าถ่ายทอดผ่านซีรีส์ทั้ง5ตอนตอนที่1แชทตอนที่2แชร์ตอนที่3แอคเคาท์ตอนที่4แฮชแท็กและตอนที่5คอมเมนต์ในความยาว45นาทีต่อตอนสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube GMM TVและทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางช่อง PSI สารดีช่อง99ผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ